สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะพบกันในรายการเล่าสู่กันฟังค่ะวันนี้พบกันในวันศุกร์ที่5มิถุนายน2563ค่ะสวัสดีค่ะคุณพีรพัฒน์ค่ะสวัสดีครับคุณจรุพันธ์ครับค่ะเห็นเมฆแล้วเหนื่อยใจแทนเลยนะฮะก็อดทนกันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ฟังที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพชั้นไหนรถติดไหมฮะวันนี้ตอนช่วงเช้าอ๋อค่อนข้างเยอะค่ะเยอะค่อนข้างเยอะนะเยอะค่ะวันนี้วันศุกร์ด้วยไงคะนั่นสิครับเดี๋ยวเย็นๆก็คงจะพร้อมใจกันมาอยู่กันพร้อมถนนได้นะฮะก็อดทนนิดนึงใจเย็นใจเย็นนะครับเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวถึงบ้านก็ย้ำอีกทีนึงวันนี้รถไฟฟ้า BTS เปิดแล้วถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนะครับเป็นวันแรกนะคะใช่ค่ะใครจะไปงานศพที่วัดพระศรีเนี่ยก็ผมแนะนำว่าเอารถจอดไว้ที่ทำงานแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปดีที่สุดเดินก็ประมาณ100-200 เมตรแค่นั้นเองถึงแล้วนะฮะค่ะไปใช้บริการกันได้ค่ะใช่ครับมาพูดคุยกันในส่วนของเล่าสู่กันฟังนะคะวันนี้มี2ช่วงเวลาเช่นเคยค่ะช่วงแรกนะคะช่วงเล่าข่าวค่ะพูดคุยกันถึงเรื่องการสนับสนุนตรวจโควิด-19 ในกลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่มคนไร้บ้านพูดคุยเรื่องนี้กับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในช่วงเล่าข่าวและจากนั้นในช่วงที่2นะคะวันนี้เล่าอนาคตมาพูดคุยกันในเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเร่งปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยพูดคุยกับนายแพทย์มรุตเจรเศรษฐสิริค่ะอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกช่วงเล่าอนาคตกันค่ะและวันนี้ทางรายการเล่าสู่กันฟังค่ะมอบกระปุกออมสินหีบสมบัติจากธนาคารออมสินจำนวน1รางวัลเพียงท่านผู้ฟังส่งคำตอบนะคะส่ง SMS ตอบคำถามและส่งมาที่4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะซึ่งทางรายการก็จะใช้ระบบสุ่มจากคอมพิวเตอร์และคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีค่ะนอกจากนี้นะคะทางรายการยังเพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube โดยการพิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและพิเศษสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการมากที่สุดในแต่ละเดือนทางรายการมีของขวัญพิเศษมอบให้ค่ะนี่เป็นช่องทางในการร่วมกิจกรรมกับเรานะคะและในวันนี้กิจกรรมของเรานะคะเรามาฟังข้อมูลกันก่อนค่ะข้อมูลคือธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทค่ะกำหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะนี่เป็นข้อมูลนะคะฟังกันอีกครั้งหนึ่งค่ะธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทกำหนดออกรางวัลชิงโชค3ครั้งครั้งแรกวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะฟังเป็นข้อมูลกันแล้วนะคะท่านผู้ฟังในช่วงนี้มาฟังคำถามกันค่ะวันนี้ทางรายการถามว่าธนาคารออมสินจัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะคะโดยมีการกำหนดออกรางวัลชิงโชคจำนวนกี่ครั้งค่ะทราบแล้วส่งคำตอบเข้ามานะคะทาง SMS ที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังค่ะมาถึงรายชื่อผู้โชคดีกันบ้างนะคะผู้โชคดีประจำวันที่4มิถุนายน2563ค่ะได้แก่คุณมนัสสำเนียงบุญจากจังหวัดนนทบุรีค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะและช่วงข่าวประชาสัมพันธ์กันในช่วงนี้เริ่มที่ธนาคารออมสินธนาคารออมสินค่ะเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัล1ปีงวดที่3เปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งไมโมเท่านั้นอายุสลาก1ปีค่ะหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยดอกเบี้ยและเงินรางวัลนั้นได้รับการยกเว้นภาษีค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึง15ธันวาคม2563ค่ะลุ้น20รางวัลมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทโดยกำหนดออกรางวัลชิงโชคครั้งแรกนะคะวันที่16กรกฎาคม2563ค่ะ
ครับและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงเล่าข่าวค่ะเรื่องราวของการสนับสนุนในการตรวจโควิด-19ในกลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่มคนไร้บ้านเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเราไปพูดคุยกับทันตแพทย์อัตพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจารุพันธ์คุณพิริพัฒน์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับเป็นไงครับแนวคิดเราในเรื่องการไปตรวจโควิด-19ในกลุ่มผู้ต้องขังและกลุ่มคนไร้บ้านเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับคุณหมอคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นช่วงที่ระบาดเยอะครับแล้วก็กลุ่มคนกลุ่มเนี้ยเราเรียกว่ากลุ่มคนเปราะบางนะฮะถ้าเป็นกลุ่มคนที่กลุ่มคนไร้บ้านนี่ก็จะเขาก็จะอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะซึ่งมีโอกาสที่จะสัมผัสคนจำนวนมากก็จะเป็นกลุ่มที่เสี่ยงมากอ๋อนี่ผมกำลังนึกถึงกลุ่มคนที่อยู่แถวหัวลำโพงเลยนะอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะอย่างนั้นเลยครับโอ้อย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเจอคนเยอะมากใช่ใช่เราก็ไม่รู้ว่าใครติดบ้างใช่ไหมครับยังก็ถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากแต่กลุ่มที่เสี่ยงมากๆอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มผู้ต้องขังครับครับคือกลุ่มผู้ต้องขังเนี่ยเราก็จะแยกเป็นสองส่วนส่วนนึงที่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดเรียบร้อยแล้วอยู่ในเรือนจำถ้าอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่เพราะว่าทางกรมราชทัณฑ์เนี่ยท่านดูแลมากๆนะฮะท่านอธิบดีท่านดูแลมากจริงๆครับเราเคยไปคุยนะครับแล้วก็มีมาตรการที่ป้องกันการระบาดข้างในได้ดีมากยังไม่มีการระบาดข้างในสักคนเดียวแต่จุดที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือแต่ละวันเนี่ยจากสถิติของกรมราชทัณฑ์เนี่ยนะฮะจะมีผู้ต้องขังรายใหม่เขาเรียกผู้ต้องขังแรกรับเนี่ยถ้าในสถานการณ์ปกติเนี่ยวันละ 2,000 นะฮะทั่วประเทศครับนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามาจากตรงไหนกันบ้างงั้นโอกาสที่จะเจอคนที่ติดยังมีสูงนะครับอย่างงั้นกลุ่มเนี้ยจึงเป็นกลุ่มที่ถ้าเราสามารถที่จะคัดกรองกลุ่มผู้ต้องขังแรกรับได้หมดทุกคนนะฮะรับมั่นใจจริงๆว่าไม่มีเชื้อเนี่ยเวลาเราส่งเข้าไปข้างในแล้วหลังจากพ้นระยะการกักตัวเนี่ยก็จะไม่ทำให้เกิดการระบาดนะครับเพราะถ้าเกิดเอาแค่คนเดียวที่เข้าไปในเรือนจำแล้วไประบาดเนี่ยจะเป็นระเบิดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาครับผมครับเดี๋ยวท่านผู้ฟังยังไม่เข้าใจว่าเวลาคนที่เข้าในขั้นแดนแรกรับเนี่ยนะฮะมันจะต้องไปปรับเนื้อปรับตัวปรับจิตปรับใจอะไรกันก่อนสักระยะหนึ่งถึงจะเข้าสู่แดนหนึ่งแดนสองแดนสามตามโทษที่ได้รับมาใช่ไหมฮะอันนี้แล้วแต่ซึ่งภายในแต่ละแดนเขาก็จะมีความเป็นอยู่ที่เอาตรงๆคุณหมอมันก็แออัดใช่ไหมฮะประมาณนั้นก็คืออาจจะทำดิสแทนซิ่งได้ยากเอาอย่างนี้ดีกว่าจะมาห่างกันเหมือนข้างนอกเนี่ยคงจะยากนะครับแล้วก็ลองนึกดูฮะแม้ว่าเราจะห่างๆกันแต่เราอยู่ในห้องเดียวกันนะไอหรือจามขึ้นมาสักคนถ้าคนนั้นติดขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหน่ากลัวเรื่องใหญ่เลยใช่ครับส่วนกลุ่มคนไร้บ้านนี่ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับตอนที่ผ่านมาเนี่ยเราเริ่มทำโครงการเนี้ยนะครับร่วมกับคณะเทคนิคการแพทย์ไม่ที่โดนตั้งแต่วันที่21เมษายนครับจุดแรกที่เราไปทำเลยเนี่ยเราไปทำร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ท่าน้ำนนทบุรีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปตามเรือนจำนะฮะไปเรียนหารือกับท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับแล้วก็วางแผนกันว่าเราจะไปทำที่แดนแรกรับเนี่ยของแต่ละที่นะครับอยู่ครั้งหนึ่งครับเราไปที่ศูนย์พักพิงคนไร้ที่พึ่งนะฮะศูนย์คนไร้บ้านที่บางกอกน้อยนะครับที่นี่เนี่ยน่าสนใจครับคือเป็นคนไร้บ้านก็จริงแต่ว่ามีมูลนิธิเนี่ยเขาเชิญชวนให้คนไร้บ้านเนี่ยมาอยู่ในตึกจะเป็นตึกนะฮะมี2ชั้นแล้วเขาจะแบ่งเป็นห้องเล็กๆห้องหนึ่งประมาณนัก2คูณ3เมตรนะฮะแล้วไม่ได้ให้อยู่ฟรีครับเขาให้มาเช่าวันละ10บาทครับวันละ10บาทแล้วก็ให้ใช่ฮะให้คนไร้บ้านเนี่ยออกไปกลางวันก็ให้ออกไปทำมาหากินไปค้าขายไปทำมาหากินเป็นรถแฮปเล่อะไรก็ตามแต่ตอนเย็นเนี่ยกลับมาพักได้นะครับผมเข้าไปดูเนี่ยโอ้โหอยู่กันแบบแน่นมากนะครับเราก็เนี่ยไปเพราะถ้าเกิดติดคนนึงก็เหมือนกันในเรือนจำฮะไปตรวจนะฮะแต่ที่นั่นเนี่ยเราตรวจ2อย่างอันที่1ก็คือตรวจ PCR ก็คือตรวจว่ามีเชื้อไวรัสหรือเปล่าอันที่2เนี่ยตรวจหาแอนติบอดีด้วยแอนติบอดีใช่ฮะว่ามีภูมิคุ้มกันแล้วหรือยังนะครับตรวจเลือดเพื่อหาภูมิคุ้มกันนะครับอันนี้ก็ไปทำมาแล้วแต่ปรากฏว่าภูมิคุ้มกันที่หามานี่ยังไม่เจอว่ามีนะครับแสดงว่าระบบสาธารณสุขเนี่ยเราดูแลได้ดีมากยังไม่มีใครติดเชื้อเลยนะครับเราทำมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับตัวเลขรวมๆตั้งแต่21เมษายนจนถึง29พฤษภาคมเนี่ยนะครับทั้งคนไร้บ้านทั้งผู้ต้องขังเนี่ยเราทำมาแล้ว 1,324 รายครับนะครับอันนี้ก็ยังไม่เจอใ
ใครที่เป็นบวกเลยนะฮะยังเป็นลบทั้งหมดดีจังนะครับก็ยังโชคดีที่ยังนะฮะยังไม่มีการระบาดครับถามคุณหมออย่างนี้เนื่องจากว่าเอาล่ะคือตัวของผู้ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยมันเขานิ่งอ่ะพูดง่ายว่าไปไหนไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าคนได้บ้านเนี่ยเดี๋ยวกลับไปนู่นเดี๋ยวออกไปนู่นมานี่เราจะมีระบบในการติดตามตัวเขายังไงคุณหมอเราวันที่เราไปตรวจคัดกรองให้เนี่ยนะครับเราก่อนที่เราจะทำเนี่ยเรามีการร่วมกับทางเครือข่ายประชาชนเนี่ยไปให้ความรู้ก่อนด้วยครับไปให้ความรู้ว่าเขาจะต้องทำยังไงกันบ้างแต่เชื่อไหมครับว่าคนกลุ่มคนไร้บ้านที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเขาดูแลตัวเองดีนะเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาติดขึ้นมาเนี่ยเขาเดือดร้อนแล้วไปเดือดร้อนคนอื่นที่อยู่ในที่พักเดียวกันดังนั้นเขาดูแลตัวเองได้ดีมากครับครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นโชคดีครับแล้วก็ทางเครือข่ายเนี่ยเขาไม่ได้ไปครั้งเดียวเขาจะเวียนเข้าไปดูนะฮะเป็นระยะครับครับมาแต่เนื่องจากว่ามันมีหลายสถานที่ใช่ไหมฮะที่มีกลุ่มคนเหล่านี้อยู่เนี่ยเราต้องเวียนไปยังไงให้มันครบแบบนี้ทางเครือข่ายเขาจะมีตารางเข้าไปเยี่ยมเยียนกันอยู่แล้วครับมีแต่ละที่แต่ละที่ใช่ไหมแต่ละที่ใช่ครับการเวียนจะไปให้ความรู้คือสำคัญที่สุดที่มากกว่าการตรวจสอบคือการให้ความรู้ความเข้าใจกันครับครับกับความรู้หมายถึงการป้องกันโควิดแหละการใช่ครับการให้ความรู้ในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคระบาดเนี่ยแหละครับครับกับก็ต้องเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยว่าจะดูแลตัวเองยังไงรักษาความสะอาดยังไงแต่โอ้โหแต่พูดถึงเรื่องความสะอาดกับพฤติกรรมนี่มันจะสวนทางกันนะคุณหมอก็ต้องพยายามทำความเข้าใจกันครับคือตอนแรกเนี่ยเราก็กังวล นะครับเวลาเราไปตามจุดต่างๆเหล่านี้เราก็กังวลกันนะครับแต่พอไปเจอจริงๆแล้วไปให้ความรู้กันไปคัดกรองอะไรกันเนี่ยผมว่าทุกคนที่เราพูดคุยด้วยเนี่ยเขาเข้าใจดีนะครับแล้วเขาป้องกันตัวเองได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับตรงข้ามกับภาพที่เราเห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ราชทัณฑ์เนี่ยนะครับเราไปผู้ต้องขังเราไปที่ทันตสถานหญิงกลางเราไปที่สถานกักขังกลางเนี่ยนอกจากเราจะตรวจผู้ต้องขังแล้วเราตรวจเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับเพราะว่าในตามกติกาของกรมราชทัณฑ์เนี่ยเวลานักโทษเจ็บป่วยนะฮะถ้าเกิดขีดความสามารถของหน่วยปฐมภูมิภายในเรือนจำเนี่ยเขาจะต้องพาไปที่โรงพยาบาลกติกาก็คือว่าถ้ามีนักโทษ1คนเนี่ยต้องมีผู้คุม2คนดังนั้นผู้คุมกับนักโทษนี่ก็จะอยู่ใกล้ชิดกันมากเราก็จะต้องไปสกรีนเจ้าหน้าที่ด้วยซึ่งก็ยังไม่พบว่าใครเป็นบวกนะฮะยังเป็นลบทั้งหมดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วเราก็พบว่าทางราชทัณฑ์เองเนี่ยเข้มงวดมากนะครับด้วยมาตรการที่ทางกรมราชทัณฑ์เขาดูแลปัจจุบันเนี่ยโอ้มั่นใจได้มากเลยว่าการระบาดนี่เกิดขึ้นได้ยากนะครับเขาก็ทำยังไงคุณหมอได้ฟังหน่อยอันที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาจำกัดการเข้าออกสตริกมากๆเลยนะครับคือแดนข้างในเนี่ยใครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยห้ามเข้ามีอยู่ช่วงหนึ่งงดเยี่ยมด้วยนะครับไม่ให้มีการเยี่ยมนะแล้วเราไปเยี่ยมเราไปที่ทันตสถานบำบัดพิเศษกลางเนี่ยนะครับนะฮะแล้วก็ไปที่เรือนจำกรุงเทพนะครับท่านผู้จัดการเนี่ยพาไปดูว่าเขามีการจัดสถานที่ใหม่โดยปกติเวลาเราไปเยี่ยมกันเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปแล้วก็มีช่องให้เจอกันเลยตอนนี้เขาทำใหม่หมดแล้วนะฮะเรียกว่านักผู้ต้องขังเนี่ยจะอยู่ข้างในนะฮะมีการกั้นชั้นหนึ่งแล้วข้างนอกเนี่ยนะฮะญาติเนี่ยไม่มีโอกาสจะเจอแบบชนกันเพราะว่าจะมีกระจกและใช้โทรศัพท์คุยกันได้ละไอ้ที่น่าสนใจมากนะครับก็ปรับวิธีนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องชื่นชมมากมีการให้เยี่ยมผ่านทางไลน์ครับเหรอฮะแบ่งเวลากันแล้วเยี่ยมผ่านทางไลน์อันนี้ไม่ติดต่อแน่นอนครับผมไปดูทางเจ้าหน้าที่ข้าราชการผมรู้สึกว่าโอ้เขาปรับระบบได้ดีมากเลยนะฮะครับงั้นค่อนข้างมั่นใจว่าการระบาดในเรือนจำเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากเข้าไปได้ยากอ้าวแล้วทีนี้อย่างกรณีนักโทษใหม่เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการกักตัว14วันหรือเปล่าตามหลักเกณฑ์คุณหมอมีการกักตัวไว้14วันแล้ววิธีการน่าสนใจมากครับทางกรมราชทัณฑ์นี่เขาจะมีเป็นห้องนะครับ14วันเนี่ยมี14ห้องเลยครับ14ห้องเลยคนใครที่ไปวันแรกจะต้องได้รับการคัดกรองเสร็จแล้ววันแรกอยู่ห้องเบอร์1นะฮะวันที่2ย้ายไปห้องเบอร์2จนครบ14วันก่อนจะออกคัดกรองอีกทีนึงครับอันนี้มั่นใจแน่ๆว่าไม่มีเชื้อเสร็จแล้วถึงจะไปข้างในถ้าไม่มีไข้ไม่มีอะไรตรวจวัดดูแล้วคัดกรองดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็ส่งเข้าไปประจำแดนของท่านไปว่าไปตามนั้นใช่ครับบางที่ห้องไม่พอเขาก็จะดูว่าคนสุดท้ายที่เข้าไปเนี่ยอยู่ครบ14วันถึงจะปล่อยล็อตนั้นเข้าไปข้างใน
งั้นค่อนข้างรับกลุ่มมากครับกับโอกาสที่มันจะเล็ดลอดเข้าไปนี่ยากนะฮะโควิดที่ว่านี่ยากมากครับอย่าดูแลซึ่งก็ทำให้คุณหมอสบายใจนะโอกาสกลุ่มนี้สบายใจมากครับเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าในเรียนโอ้ถ้ามีสักคนเดียวเนี่ยกลายเป็นเรื่องใหญ่มากครับใช่ครับแล้วทีนี้นอกเหนือจากสองกลุ่มนี้แล้วเนี่ยยังมีกลุ่มอื่นอีกไหมที่เราตั้งเป้าหมายว่าน่าจะไปพูดคุยหรือว่าไปดูสักหน่อยหนึ่งคุณหมอครับสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ครับซึ่งมีจำนวนมากพอสมควรเราก็ต้องเวียนกันไปนะครับแต่ว่ากลุ่มอื่นที่เป็นเราคือเราเน้นกลุ่มคนเปราะบางนะครับซึ่งสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหญ่ของกลุ่มคนเปราะบางนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับทางเครือข่ายคราวนี้ถ้ามีกลุ่มอื่นที่ใกล้เคียงกันเนี้ยเราก็จะเข้าไปดูครับแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีการคัดกรองเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับไม่น่าห่วงอะไรทีนี้เกิดถ้าผู้ฟังก็ตามผมก็ตามบางทีเราก็เข้าใจคนที่เขาไร้บ้านหรือว่าไร้ที่พักพิงอะไรทำนองนี้บางทีเอาซื้อของอะไรไปให้เนี่ยมันมีหลักปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการนำเชื้อไปสู่เขาหรือว่าไปติดเชื้อไหมครับคุณหมอโดยปกติคือช่วงเวลานี้เนี่ยนะครับง่ายที่สุดก็คือว่าเราจะไม่สัมผัสกันนะครับผมคิดว่าวิธีการหรือมาตรการที่ทำกันตอนนี้น่าจะครอบคลุม เพียงพอแล้วนะครับนะหลักการง่ายๆครับคือทุกอย่างสะอาดเอาง่ายๆนะครับทุกอย่างสะอาดก่อนที่จะถึงมือคนที่เราให้จะทำยังไงก็ได้ให้ทุกอย่างสะอาดพูดง่ายคือว่าถ้าเอาของใส่ถุงปุ๊บท่านก็ล้างมือล้างไม้กับท่านสักหน่อยนึงตามหลักปฏิบัติถูกต้องครับวิธีการล้างมือการใส่หน้ากากการไม่ไอใส่กันเนี่ยนะครับเป็นวิธีที่เราจะต้องทำต่อเนื่องครับแม้ว่าตอนนี้เราจะเจอเคสน้อยก็ตามครับกับก็จะได้เข้าใจตรงกันเอาละทีนี้สำคัญที่สุดเนี่ยคุณหมอครับตอนนี้สถานการณ์ในบ้านเราถือว่าน่าสบายใจขึ้นยังครับสบายใจขึ้นครับแต่ประมาทไม่ได้นะครับตอนนี้เราไม่เจอคนติดเชื้อในประเทศนะครับแต่ยังประมาทไม่ได้ครับครับที่คุณหมอทวีสินได้คำว่าอะไรการอย่าตกใช่ไหมคุณหมอถูกต้องครับถูกต้องคือบางทีเราเห็นว่าเอ๊ะคนติดเชื้อน้อยคนติดเชื้อไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศแต่เป็นคนที่มาจากข้างนอกบางทีเราก็อาจจะหลงลืมไปไม่เป็นไรบ้างนิดเดียวเองไม่เป็นไรหน่านิดเดียวเองมันไม่น่าจะเกิดหรอกแต่ถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วตังเราไม่มีแล้วครับเอ้ายาวทรัพยากรเราไม่มีแล้วครับอย่างนั้นต้องช่วยกันครับครับนะครับต้องช่วยกันเอาเป็นว่าหลักปฏิบัติเดี๋ยวนี้คุณหมอย้ำสองย้ำอีกทีได้ไหมครับว่าเราต้องทำยังไงบ้างแต่ละวันที่เราออกจากบ้านไปเนี่ยคุณหมอดูแลตัวเองให้ดีที่สุดครับใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากอนามัยยังเป็นอาวุธสำคัญของเรานะครับหน้ากากอนามัยเนี่ยดีกับเฟสชิลนะครับเฟสชิลเนี่ยยังรั่วเข้ามาข้างในได้แต่หน้ากากอนามัยแม้ว่าจะเป็นผ้าก็ช่วยได้ครับล้างมือบ่อยๆครับไม่ทานอาหารร่วมกับใครนะครับดูแลสุขลักษณะของตัวเองให้ดีที่สุดดูแลตัวเองเท่ากับดูแลคนอื่นและดูแลสังคมครับครับเวลาจะไปห้องไปห้างอะไรก็อย่าเพิ่งรำคาญนะฮะอย่าเพิ่งหงุดหงิดง่ายบางคนเข้าหลายร้านต้องสแกนบ่อยหน่อยจำเป็นนะครับเพราะว่าการสแกนช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยพวกเราตามได้ว่าเกิดจากใครมาจากไหนนะครับช่วยกันเสียสละเวลาคนละนิดครับอย่าเพิ่งรำคาญครับช่วยกันอีกหน่อยครับนะครับช่วยกันเกิดแม้ถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแหมยุ่งยากอะไรอย่างนี้ถ้าท่านจะไปธนาคารท่านไปตามสาขาที่สแตนด์อะโลนก็ได้ใช่ครับถูกไหมเพื่อลดความลำพังของตัวท่านเองอ่ะจะได้เกิดว่าท่านคิดว่าก็ไปนั่นมันก็ดีเหมือนกันอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองเนี่ยเข้าไปเลยไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับใช่ครับครับผมครับเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสได้คุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะกับการพูดคุยนะคะกับทันตแพทย์อัจฉพรลิ้มปัญญาเลิศค่ะท่านรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะนี่คุณจารุพันธ์ผมมีอะไรแม้กระซิบคุณจารุพันธ์กระซิบนี้ได้ยินทั่วประเทศเลยนะไม่เป็นไรคือปกติเนี่ยสมาชิกฟิตเนสเนี่ยเขาจะคิดราคาผมไม่เอ่ยชื่อนะราคาจะอยู่ประมาณ 2,300 บาทวันนี้เพิ่งส่งอีเมลมาฮะเหลือ 1,390 คุณจารุพันธ์ก็เชิญชวนไงให้ออกกำลังกายกันแล้วก็แต่มีข้อแม่นะว่าเวลาก่อนที่คุณจะไปถึงนู่นได้เนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยคุณจะต้องเข้าไปในห้างก่อนใช่ไหมต้องใช้ชนะก่อน1รอบก่อนแล้วก็เดินไปเรื่อยๆซึ่งทางเดินนั่นคือคุณต้องผ่านห้างสรรพสินค้าชื่อดังคุณก็ต้องอีก1ไทยชนะนะสอนและ3เมื่อไปถึงฟิตเนสปุ๊บเนี่ยเขาจะต้องดูว่าใช่ครับ1แต่เข้าได้หรือไม่ต้องดูก่อนว่าข้างในคนผลิตพอดีหรือยังโซเชียลดิสแทนซิ่งไงถ้าเกิดว่าคนดูแล้วมันมีปริมาณที่พอสมควรแล้วเขาอาจจะไม่ให้เราเข้าเราก็ต้องรอ1ชั่วโมง2ชั่วโมงผมไม่รู้อันนี้แล้วแต่นะครับยังไงก็ลองสอบถามดูแต่ถ้าเกิดท่านว่างจริงๆเนี่ยมีเวลาช่วงกลางวันเนี่ยผมว่ามันน่าจะว่างลองไปดูจะได้ช่วยกันออกกำลังกายนะครับอันนี้แนะนำมากระติกกระติกท่านผู้ชมครับได้ค่ะ
นี่เป็นช่วงเล่าข่าวนะคะท่านผู้ฟังในช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยกันในช่วงเล่าอนาคตนะคะวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องการที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะเร่งปกป้องทรัพยากรพันธุกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเรื่องนี้นะคะพูดคุยกับนายแพทย์มรุตจิรเศรษฐสิริค่ะอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในช่วงเล่าอนาคตกันค่ะและในช่วงท้ายนี้นะคะคำถามทิ้งท้ายกันไว้ก็คือธนาคารนะคะธนาคารออมสินค่ะได้จัดกิจกรรมพิเศษสลากดิจิทัล1ปีมีเฮลุ้น20รางวัลค่ะมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทนะคะมีการกำหนดออกรางวัลชิงโชคจำนวนกี่ครั้งค่ะนะคะทราบแล้วส่งคำตอบมานะคะทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4221075หรือว่าทาง Facebook Live ผ่านเพจเล่าสู่กันฟังช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะครับ